สวัสดีครับท่านผู้ชมอะคอเรียมสไตล์ NCO 544กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูปลาขนาดเล็กนะเป็นปลาสวยงามที่สามารถเลี้ยงในตู้ไม้น้ำได้ด้วยโอเคครับมาต่อกันครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็บังเอิญเจอ FC พอดีนะฮะกำลังถ่ายทำพอดี FC ก็มาทักพอดีนะจริงๆอยากจะเอา FC เข้ากล้องไปด้วยนะฮะจะได้ลงคลิปไปด้วยเลยแต่พอดีสอบถามแล้ว FC บอกว่าไม่เป็นไรครับก็เอาไว้มีโอกาสนะฮะถ้าท่านใดที่มาเจอแอดมินนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะเผื่อว่า FC จะได้ลงใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายทำลงใน YouTube ให้ด้วยนะมาต่อกันเลยนะสำหรับร้านที่แอดมินจะพามาวันนี้นะก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายปลาสวยงามขนาดเล็กแล้วก็ปลาที่สามารถเลี้ยงในตู้ไม้น้ำได้ด้วยรวมถึงไม้น้ำนะครับร้านนี้มีจำหน่ายนะโอเคซอยที่แอดมินเข้ามานะครับเป็นซอยที่2นะครับท่านผู้ชมภายในตลาดปลาสวนจตุจักรนะครับแล้วเราก็มาเจอร้านที่แอดมินเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะนี่นะเดี๋ยวให้ดูป้ายหน้าร้านนะนี่เลยใครที่เดินเข้ามาซอยที่2นะฮะอยากจะแวะเข้าไปดูปลาสวยๆของทางร้านก็สามารถแวะเข้าไปดูได้หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเลี้ยงไม้น้ําก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามด้านในร้านได้เลยนะร้านก็ติดแอร์เย็นสบายนะบรรยากาศอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้แอดมินถ่ายจากด้านนอกนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันแล้วก็สอบถามรายละเอียดรวมถึงข้อมูลต่างๆของทางร้านเผื่อว่าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางร้านได้นะในช่วงท้ายคลิปโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในร้านกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมเราเข้ามาภายในร้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผู้ดูแลร้านของเราดีกว่านี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยหนูชื่ออาต้าค่ะชื่อต้านะเป็นพนักงานร้านอโลฮาอะควาเรียมค่ะนี่นะฮะเป็นพนักงานร้านอโลฮาอะควาเรียมนะร้านที่แอดมินพาทุกท่านเข้ามาชมความสวยงามแล้วก็ดูปลาสวยๆของทางร้านนะครับก็จะมีไม้น้ําด้วยอย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวยังไงจะรบกวนให้น้องต้านะฮะช่วยแนะนําท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าภายในร้านมีปลาอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวตามแอดมินไปดูปลาสวยๆของทางร้านกันเลยมาดูด้านบนกันเลยนะฮะตู้แรกเลยนะอันนี้เราจะมาเริ่มจากปลาสวยงามก่อนนะท่านผู้ชมย้ํานะครับว่าปลาทางร้านจะเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงในตู้ไม้น้ําได้นะฮะตู้แรกคือซิลหนูถูกต้องไหมครับน้องต้าใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาซิลหนูนะแอดมินก็พยายามถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะซิลหนูคือไซส์จะประมาณนี้เลยใหญ่กว่านี้ได้แค่อีกไม่เกินเซนนะคะจะเป็นไซส์จิ๋วในร้านเลยอันนี้นะฮะเป็นปลาไซส์จิ๋วเลยนะของปลาซิลหนูนะราคาก็ตามที่เห็นนะท่านผู้ชมนะตัวละ10 บาทตู้ถัดมาตัวนี้ตู้นี้ที่จริงจะอยู่ในนี้ค่ะหนูย้ายมาจะเป็นซิลเพชรน้อยก็คือไซส์เจ้าพอๆกับซิลหนูเลยค่ะต่างกันแค่เส้นกับจุดอ๋อย้ายมาอยู่ตรงไหนเอ่ยตู้นี้เลยค่ะย้ายมาอยู่นี้แล้วนะท่านผู้ชมนะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะอ๋อนี่นะฮะท่านผู้ชมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแอดมินก็พยายามสูมนี่นะฮะที่ว่าอยู่ขอบกระจกนี่นะใช่ค่ะไซส์จะใกล้เคียงกับซิลหนูค่ะต่างกันแค่ตัวซิลเพชรน้อยจะเป็นจุดแล้วก็ตัวซิลหนูจะเป็นเส้นกลางลําตัวเลยค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นปลาขนาดเล็กจิ๋วเลยภายในร้านนะมาดูอีกหนึ่งตู้นะตู้ถัดมานะตัวนี้เป็นซิลกาแล็กซี่ปลาใช่ค่ะตัวนี้นะหรือไม่เขาจะเรียกทางการเลี้ยงปลาสวยงามเขาจะเรียกเป็นปลาแซลมอนเพราะว่าลักษณะจะเป็นคล้ายๆปลาแซลมอนเลยค่ะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆข้างในอะค่ะนี่นะฮะซิลกาแล็กซี่ปลานะหรือว่าปลาแซลมอนนะครับที่เรานิยมเรียกกันนะบ้านเรานิยมเรียกกันนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เลี้ยงในตู้แม่น้ําได้นะตู้ถัดมานะฮะตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นอันนี้จะเป็นรูบี้เตต้านะครับเป็นรูบี้เตต้านะฮะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็
เป็นปลาที่เลี้ยงในตู้แม่น้ำได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้เวลาเขาโตเต็มที่ตัวใหญ่ไหมครับน้องตาไม่เกินเท่าหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กเหมือนกันอ๋อก็ใหญ่ไม่น่าจะเกิน3เซนนะไม่เกินประมาณนี้นะฮะอ่ะถัดมานะท่านผู้ชมเพราะปลาค่อนข้างเยอะตัวนี้เป็นปลาซิลข้างขวานเล็กนะอันนี้เราจะเห็นบ่อยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะฮะปลาซิลข้างขวานเล็กนะตัวนี้แล้วก็ด้านในนะอันนี้มุมมองอาจจะแปลกๆหน่อยนะแอดมินส่องกล้องเข้าไปไม่ได้ตัวนี้เป็นซิลข้างขวานใหญ่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็น2สายพันธุ์นี้บ่อยนะฮะข้างขวานเล็กกับข้างขวานใหญ่โอเคเดี๋ยวมาดูชั้นต่อไปกันเลยครับมาดูชั้นนี้กันบ้างนะฮะชั้นนี้น้องต้าบอกว่ามีอยู่หลายสายพันธุ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นกุ้งแล้วก็เป็นปลานะตามที่เห็นเลยนะฮะอันนี้แอดมินถ่ายให้เห็นบรรยากาศเลยนะกุ้งก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างที่เห็นเลยกุ้งก็จะเป็นกุ้งบูไข่เล็กอะค่ะบูไข่เล็กนะครับอันนี้ราคาที่เขียนไว้ตัวละ20บาทใช่ไหมครับน้องต้าใช่ค่ะประมาณนี้นะจะเป็นกุ้งบูนะครับไข่เล็กนะตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะนี่นะฮะที่แอดมินถ่ายอยู่นะเอาไว้กินตะไคร้เส้นขนเขียวขนสั้นนะคะอ๋อครับผมหอยด้านในก็คือหอยแอปเปิลนะท่านผู้ชมใช่ค่ะด้านในเป็นหอยแอปเปิลนะฮะแล้วก็มีเลมอนเผือกนะครับคือตัวนี้นะที่แอดมินถ่ายอยู่นะนี่คือเลมอนเผือกนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เลยแล้วก็มีปลาแพะด้วยเห็นบอกนะเป็นตัวจิ๋วๆค่ะค่อนข้างเล็กนิดนึงเป็นแพะปิกมี่ใช่ครับแพะปิกมี่อันนี้น่าจะหลบอยู่ในนี้แล้วท่านผู้ชมใช่ค่ะยังไม่เจอนะก็ไม่เป็นไรนะแพะปิกมี่ก็ตัวละ60บาทนะถัดมาอีก1ตู้นะตู้นี้ก็มีทั้งเจ้ากุ้งเหลืองนะครับเหลืองหลังทองเหลืองหลังทองจะอยู่ข้างบนต้นไม้อะนี่นะฮะอยู่บนต้นไม้เอากุ้งก่อนนะท่านผู้ชมดูกุ้งด้านในก่อนนะนี่นะฮะกุ้งจะอยู่ตรงอนุเบียสนะครับติดอยู่ตรงอนุเบียสนะกุ้งเรดโนสก็มีนะฮะเหลืองหลังทองมีนะอันนี้350 บาทนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะเอากุ้งก่อนนะแล้วก็มีคาร์ดินันเผือกนะครับมีสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูส่วนด้านล่างนะที่อยู่พื้นตู้ตัวนี้เป็นหอยกินหอยนะท่านผู้ชมนี่นะฮะตัวนี้เป็นหอยกินหอยนะสวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านในอีกหนึ่งตู้นะเหมือนเดิมฮะมุมมองกล้องเข้าไปไม่ได้นะก็ถ่ายด้านนอกแล้วกันนะตัวนี้ก็จะมีปลาสอดนะครับเป็นสอดซิลฟินนะครับราคาตัวละ80 บาทนะตัวใหญ่นี่เลยนะครับแล้วก็แพะเผือกแล้วก็แพะเขียวนะอยู่ด้านล่างนี่นะฮะตามที่แอดมินถ่ายเลยนะแพะเผือกแพะเขียวนะอันนี้ไม่แพงนะฮะราคาตัวละ10 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปลาแพะโอเคไปดูตู้อื่นกันต่อเลยครับตู้นี้มีอะไรบ้างครับน้องต้ามีปลาออโต้ค่ะออโต้ซักเกอร์แคะข้างในอะค่ะที่เกาะอยู่หลังตู้ค่ะอยู่หลังตู้นะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะใช่นะคะอันนี้แพะสเตอร์ไบจูรี่นะครับมันจะเป็นจูรี่ฟอร์มโอเคครับท่านผู้ชมมาดูชั้นบนกันบ้างนะที่เห็นอยู่ก็เป็นคองโก้นะแล้วก็มีเรนโบว์ชายเนอร์ด้วยนะนี่นะฮะอันนี้ก็ราคาตามที่เขียนไว้เลยนะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยถัดมาอีกหนึ่งตู้นะน้องต้าตอนนี้เป็นมีลามิโนสค่ะลามิโนสแล้วก็เรนโบว์สองสีนะครับตัวนี้ไม่ได้ช็อตบอดี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวธรรมดานะฮะสำหรับเรนโบว์สองสีนะประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้นะฮะราคาตามที่เห็นนะฮะถัดมาอีกหนึ่งตู้นะฮะตัวนี้ก็จะมีกระดี่นางฟ้าสั้นนะแล้วก็เชอร์รี่บัฟนะครับตัวนี้เป็นหางสั้นด้วยนะฮะตามที่เห็นเลยนะเดี๋ยวดูเชอร์รี่บัฟนะด้านล่างนะถ้ายิ่งลงตู้ไม้น้ำนะฮะสีเขาก็จะยิ่งสดนะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะฮะราคาตามที่เห็นเลยนะโอเคอีกหนึ่งตู้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเรนโบว์สองสีสั้นนะตัวนี้นะที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับท่านผู้ชมราคาก็ตามที่เห็นเลยมีซิลใบไผ่ด้วยนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะก็ถือว่าปลาค่อนข้างหลากหลายครับด้านบนนะเดี๋ยวมาดูตู้ถัดไปกันดีกว่าอีกหนึ่งชั้นนะฮะฝั่งนี้เป็นโกเตต้านะนี่นะฮะราคาตามที่เห็นเลยอันนี้ก็เลี้ยงในตู้ไม้น้ำนะครับได้เหมือนกัน
แล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเอมเบอร์นะสำหรับใครที่เคยสอบถามก็มานะฮะอยากจะได้เอมเบอร์นะตัวนี้นะฮะราคาไม่แพงนะแล้วก็อีกหนึ่งตู้นะตัวนี้เป็นกรีนนีออนนะครับท่านผู้ชมถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะนี่นะกรีนนีออนนะครับแล้วก็คาร์ดินันป่านะนี่เลยคาร์ดินันป่าแล้วก็ตู้สุดท้ายนะด้านบนเลยนะตัวนี้ก็เป็นนีออนนะครับอันนี้ก็เป็นป่ายอดฮิตนะมีตู้ไม้น้ำก็ต้องมีนะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะเท่าที่แอดมินดูนะครับด้านบนนะถ้าซื้อเยอะนะครับตั้งแต่หลัก10ตัวขึ้นไปนะก็จะมีส่วนลดหรือว่าราคาก็จะถูกนะครับถ้าซื้อเยอะก็ราคาถูกนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะตู้นี้มีอะไรบ้างครับถ้าเป็นปลาค่ะจะเป็นปลาโลซี่เตต้าโลซี่เตต้านะฮะตัวนี้นะตัวนี้นะนึกว่าไว้ฟินทีแรกนะฮะนี่นะตัวนี้นะนี่นะเป็นปลาผีเสื้อที่กำลังดูดอยู่ตัวนี้ก็เป็นปลาผีเสื้อเวียดนามนะฮะปลาผีเสื้อเวียดนามด้านล่างด้านล่างจะมี2ชนิดอะค่ะมีแพะสเตอร์ไบกับไบลินิตัสสเตอร์ไบถ้าลูกค้าสังเกตจะเป็นคีบข้างๆสีส้มอะค่ะจะออกสีเหลืองๆอมส้มนะฮะสเตอร์ไบนะนะฮะส่วนไบลินิตัสจะเป็นคีบหลังสีดำอะค่ะนี่นะฮะที่อยู่ตรงกลางจอนี่นะฮะที่แอดมินถ่ายนะอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ยถ้าเป็นปลาแพะค่ะทั้งคู่ตัวละ80บาทอะค่ะอ๋อปลาแพะตัวละ80บาทนะท่านผู้ชมโลซี่ตัวละ20บาทอะค่ะโลซี่20บาทแล้วผีเสื้อเวียดนามตัวละ120บาทอะค่ะราคาตามนี้นะฮะโอเคมาต่อกันตู้นี้กันบ้างตู้นี้มีอะไรบ้างครับมีหอยค่ะหอยใจแอนแลมฮอนตัวนี้นี่นะฮะที่อยู่ด้านบนเนี้ยท่านผู้ชมนะถ้าลูกค้าเลี้ยงในตู้ไม้น้ำจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเขากินต้นไม้ได้อ๋อนะก็ต้องเลี้ยงแยกแล้วกันนะฮะต่อมาซักเกอร์พาราเมนต์ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นะฮะที่แอดมินถ่ายอยู่นะนี่นะพาราเมนต์ตัวนี้นะใช่แล้วก็ปลากลางตู้จะเป็นพิสเทลล่าค่ะพิสเทลล่าสั้นนี่นะฮะพิสเทลล่าสั้นนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปลาแพะแพนด้าค่ะนี่แพะแพนด้านะฮะแล้วอาจจะมีปลาปนมีกุ้งหน่อยๆค่ะเหมือนมีปลาบู่ด้วยใช่ไหมมีกาล่าแพนด้ากาล่าแพนด้าตัวนี้อ๋อนี่นะฮะทีนี้มาดูราคากันก่อนเดี๋ยวให้น้องต้าไล่ราคาดูราคาเท่าไหร่กันบ้างได้ค่ะถ้าเป็นซักเกอร์พาราเมนต์จะตัวละ600บาทอะค่ะไซส์นี้นี่นะฮะ600บาทนะถัดไปแพะแพนด้าตัวละ40อะค่ะ3ตัว100บาทฮะต่อไปเลยครับกาล่าแพนด้าไปไหนแล้วเอ่ยนี่นะนี่นะกาล่าแพนด้าตัวละ40บาทอะค่ะครับผมอยู่นี่นะอยู่นี่นะตัวนี้นะฮะใช่แล้วก็ปลาพิเซล่าพิสเทล่านะจะตัวละ120บาทค่ะอันนี้เป็นพิสเทล่าสั้นนะ120บาทนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตู้ถัดไปกันเลยตัวนี้กันบ้างครับในนี้จะเป็นปลานีออนดำค่ะตัวนี้เป็นนีออนดำนะท่านผู้ชมนี่นะนีออนดำนะด้านล่างที่อยู่ตามทรายตามทรายอันนี้จะเป็นปลาแพะค่ะมีแพะเอลิแกนตัวไหนเอ่ยเอลิแกนตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเอลิแกนถ่ายอยู่นะแล้วก็ด้านในด้านในก็จะเป็นเอลิแกนเหมือนกันเลยค่ะเป็นเอลิแกนเหมือนกันนะแล้วก็จะมีอะโดฟอยตัวนู้นมีอะโดฟอยด้านในนะตัวส้มๆหลังดำๆเนี่ยค่ะตัวนี้นี่นะโอเคนี่นะฮะอะโดฟอยนะหลังดำๆนี่นะฮะนี่นะอะโดฟอยนะสำหรับราคาครับปลาแพะตัวแพะเอลิแกนจะตัวละ200บาทอะค่ะแพะเอลิแกน200บาทนะถ้าเป็นอะโดฟอยตัวนี้นะท่านผู้ชมตัวนี้นะอะโดฟอยจะ150บาท150บาทใช่ค่ะแล้วก็นีออนดำจะตัวละ20บาทนีออนดำ20บาทนะครับโอเคครับมาถึงตู้นี้กันบ้างมีอะไรบ้างครับน้องต้าตัวนี้จะเป็นซิลมารากะญี่ปุ่นนะคะที่ว่ายน้ำอยู่นี่เลยนะทั้งหมดนี่นะใช่ค่ะจะมีสีเหมือนสีแพทินัมด้วยนะครับแล้วก็ออกสีส้มๆด้วยออกส้มๆแล้วก็มีดำๆหน่อยๆอ่ะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะที่ไหว้ๆอยู่ด้านในนะก็จะมีกุ้งกล้วยหอมที่อยู่ที่กองอะค่ะนี่นะฮะกุ้งกล้วยหอมนะแล้วก็ที่จะเป็นพวกปลาแพะอันนี้จะเป็นแพะเผือกไซส์ใหญ่อันนี้เป็นแพะเผือกไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมถ้าให้แอดมินเทียบก็น่าจะเกิน2นิ้วขึ้นไปนะนี่นะฮะเกิน2นิ้วนะถือว่าตัวใหญ่มากๆนะท่านผู้ชมถัดมาตัวนี้เห็นแวบๆมันจะมีอันนี้เป็นแพะเปปเปอร์กระดองสูงอะค่ะแพะเปปเปอร์กระดองสูงตัวนี้นะท่านผู้ชมที่อยู่ด้านหลังนี่นะนี่นะนี่นะ
แอดมินชี้ให้ดูนะฮะตัวด้านในนี้นะตัวนี้นะนี่แหละฮะแล้วมีอันนี้จะเป็นปูแมงมุมอันนี้เป็นปูแมงมุมนะที่อยู่ในกล่องนี้นะเป็นปูแมงมุมนี่นะฮะทีนี้ราคาครับราคาซิลมาดากาค่ะตัวละ20บาทตัวละ20บาทใช่ค่ะแล้วก็มีกุ้งกล้วยหอมก็ราคาตัวละ20บาทเหมือนกัน20บาทเหมือนกันส่วนปลาแพะเผือกตัวละ80บาทค่ะตัวใหญ่นี่นะฮะใช่ค่ะ80บาทนะแล้วก็เปปเปอร์กระดงสูงจะตัวละ200บาทเปปเปอร์กระดงสูงนะฮะ200บาทนะตัวนี้เนาะตัวนี้นะที่ว่าอย่างนี้นะตัวนี้นะฮะแล้วก็ปูแมงมุมตัวละ30บาทปูแมงมุมตัวละ30บาทโอเคดูตู้ถัดไปกันเลยครับมาดูตู้นี้บ้างตู้นี้หลากหลายเหมือนกันเอาน่าจะเห็นปลาเป้าแคะหรือเปล่าอันนี้ปลาเป้าแคะปลาเป้าแคะนะฮะตัวนี้นะปลาเป้าแคะ80บาทด้านล่างลงมานะฮะด้านล่างมีหลายชนิดเลยค่ะอันนี้ปลาบู่หรือเปล่าอันนี้ปลาบู่ใช่ค่ะปลาบู่มีหลายชนิดเลยถ้าตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวที่มันเป็นป่านแดงๆตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเลดลิฟอันนี้เลดลิฟนะใช่ค่ะเป็นบู่ปากแดงตัวนี้จะกินอาหารสดอย่างเดียวเลยอะค่ะอ๋อครับอันนี้ตัวเท่าไหร่เอ่ยอันนี้200บาทอะ200บาทแล้วก็บู่ถัดมาบู่ถัดมาเป็นฝั่งตัวนี้นะอันนี้ตัวแดงๆตัวนี้อะค่ะจะเป็นสติฟโฟดอนลูติลาเลียสอะค่ะตัวนี้นี่นะฮะสติฟโฟดอนนะใช่ค่ะตระกูลสติฟโฟดอนสามารถกินตะไคร้ได้ค่ะที่มันเป็นปื้ดๆสีเขียวนี่นะฮะใช่ค่ะถัดมาก็จะมีบู่เซโมนี่เซโมนี่ตัวนี้ค่ะนี่นะฮะบู่เซโมนี่นะใช่ค่ะถ้าเทียบก็คือตัวนี้จะเป็นตัวผู้นี่คือตัวผู้สีจะเข้มกว่าสีจะเข้มกว่าอ๋อนี่นะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียลูกค้าสังเกตจะเป็นแถบดำค่ะเป็นลายของเขานะยาวตามลำตัวเลยนะตัวเมียนะใช่ค่ะอันนี้นะฮะตัวเมียนะท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะใช่ค่ะนี่เลยราคาตัวละ200บาทอะค่ะผู้เมียราคาเดียวกันไหมเอ่ยราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะทั้งผู้ทั้งเมียนะ200บาทนะท่านผู้ชมมีตัวเมียนะท่านผู้ชมที่แอดมินถ่ายอยู่นะไปละนี่นะฮะแล้วก็จะมีตัวอันนี้สติฟโฟดอนออนาตัสอะค่ะตัวใหญ่นี่นะฮะตรงกลางเลยนะตัวนี้เป็นออนาตัสนะหรือไม่เขาจะเรียกเป็นบูเรนโบว์ค่ะอ๋อปลาบูเรนโบว์ปลาบูเรนโบว์นะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้ตัวราคาเท่าไหร่เอ่ย200บาทค่ะตัวนี้ข้อดีก็คือสามารถกินอาหารเม็ดได้นี่นะฮะกินอาหารเม็ดได้ด้วยเยี่ยมเลยนี่มีเยอะนะท่านผู้ชมเขาจะหลบอยู่ในพื้นอย่างนี้นะพื้นหินพื้นกรวดอย่างนี้นะเห็นไหมฮะโผล่ขึ้นมาแต่หัวก็มีขอความได้นะอย่างนี้นะฮะหมดหรือยังเอ่ยปลาบู่ในนี้ในนี้นะคร่าว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 ใช่ค่ะคร่าวคร่าวนะฮะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมถ้าสายพันธุ์อื่นยังไงก็ต้องติดต่อสอบถามทางร้านดูละโอเคเดี๋ยวมาดูตู้อื่นกันต่อเลยครับมาดูตู้ด้านล่างกันบ้างนะฮะสำหรับตู้ด้านล่างก็หลายสายพันธุ์ทีเดียวนะฮะเดี๋ยวแอดมินพามาดูนะฮะก็จะมีตั้งแต่กุ้งเชอรี่นะฮะราคาก็ตัวละ10บาทนะหอยหมวกทหารนะฮะที่เกาะอยู่ข้างตู้นี้นะฮะแล้วก็มีหอยหอมด้วยนะฮะแล้วก็มีตระกูล L มี L144 นะฮะอยู่ไหนเอ่ยเนาะตระกูล L เดี๋ยวหาดูก่อนนี่เห็นแล้วฮะอยู่ตรงกรองนะฮะมีนะฮะสำหรับตระกูล L ก็ราคา150บาทนะหอยหอมแล้วก็หอยหมวกทหารก็ราคา60บาทและ20บาทนะครับอ้าวตู้ถัดไปนะฮะตู้นี้ก็แอดมินจะเน้นที่กุ้งแล้วกันนะครับมีกุ้งส้มนะฮะราคาตัวละ10บาทนะแล้วก็มีมาริโมะนะอันนี้150บาทนะครับแล้วก็จะมี L144 นะฮะหางยาวนะโน่นครับโน่นๆหลบอยู่ใต้กองนะฮะนี่นะฮะราคาตัวละ200บาทนะสำหรับ L144 หางยาวนะฮะอีกหนึ่งตู้ตู้นี้ก็จะเป็นกุ้งซูชินะฮะนะครับเป็นซูชิแดงนะอยู่ด้านในเลยอันนี้ตัวละ10บาทนะหอยกะทินะฮะที่เห็นอยู่เยอะแยะนี่เลยนะฮะหอยกะทินะอันนี้ตัวละ10บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตระกูล L นะฮะมี L 333นะครับแล้วก็ L 136นะฮะอันนี้ราคาตัวละ400บาทนะครับ
แล้วก็มีอีก1ไซส์นะสำหรับ L 333นะไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จะตัวละ500บาทนะครับมองเห็นชัดไหมเอ่ยอยู่ด้านในนี้นะฮะสีอาจจะเหมือนพื้นตู้นิดนึงนะตระกูล L นะถัดมาในนี้นะตัวนี้เป็นหอยเขาใช่ไหมฮะที่อยู่ในนี้นะอันนี้น่าจะเป็นหอยเขาตัวนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เลี้ยงในตู้ไม้น้ำได้นะหอยเขาตัวนี้นะเขาไม่ขยายพันธุ์ในตู้นะท่านผู้ชมเอกลักษณ์ของเขาก็อยู่ที่เปลือกนะจะมีเขาโผล่ขึ้นมาก็ได้เป็นฉายาของเขานะคือหอยเขานั่นเองนะประมาณนี้นะด้านในนี้ก็จะเป็นปลาปลาสอดปลาสอดนะครับตัวนี้นะสอดคิริโกอันนี้ราคาตัวละปลาสอดตัวละ60บาทอะค่ะตัวละ60บาทนะอันนี้คือลำตัวของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ตามสายพันธุ์ของเขาเลยใช่ไหมครับน้องกาใช่ค่ะประมาณนี้นะท่านผู้ชมช็อตๆหน่อยๆใช่ๆมันเหมือนจะเป็นบอลลูนก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมแต่เป็นปลาสอดนะตัวนี้นะโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมมาดูตู้ใบใหญ่แล้วก็ยาวใบนี้นะก็จะเป็นไม้น้ำแล้วครับต่อไปนะที่เห็นอยู่ด้านในนะเขียวๆนี่เลยนี่คืออะไรครับน้องอันนี้เป็นโรทารากรีนนะคะนี่นะฮะที่แอดมินชี้นะโรทารากรีนนะนี่นะอันนี้ก็จะตัดกับไม้แดงนะฮะด้านล่างนะตัวนี้คืออันนี้เป็นกระดุมเวียดนามกระดุมเวียดนามนะฮะอันนี้กระดุมเวียดนามนะบางท่านอาจจะบอกเหมือนอะไรนะหนวดปลาดุกนะอันนี้คนละอย่างกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้กระดุมเวียดนามนะฮะถัดมาด้านหน้าครับน้องต้าด้านหน้าจะเป็นก้านทูบแดงอะค่ะตัวนี้เป็นก้านทูบแดงนะครับเราลืมบอกไปเมื่อกี้ไม้แดงเมื่อกี้ชื่ออะไรนะไม้แดงตัวไหนนะนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวแดงนี้หรือว่าตัวแดงนี้ตัวแดงนี้ตัวแดงนี้ใบใหญ่เนี้ยอาจจะเป็นรัดวิเจียเพอร์ลินซีดค่ะตัวนี้เป็นรัดวิเจียนะครับนี่นะถัดมาอันนี้จะเป็นเลดิเก้ใบเรียบเลดิเก้นะครับฝอยๆนี่แหละจ้ะอูสแคะค่ะอูสแคะนะครับอันนี้คือเรียนรู้เรื่องไม้น้ำไปเลยนะบางตัวแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะเดี๋ยวน้องต้าแนะนำนะถัดมาจะเป็นขาไก่ด่างค่ะขาไก่ด่างนะอันนี้นะแล้วก็อันนี้โลทาร่าทูลูนาเดนซีดอันนี้เป็นไม้ข้อไหมเอ่ยไม้ข้อเหมือนกันไม้ข้อนะนี่นะถัดมานะฮะที่อยู่อันนี้จะเป็นไฮโกไบมอนนะคะอันนี้ไฮโกไบมอนนะอันนี้ก็จะสีก็จะเขียวมากๆเลยนะท่านผู้ชมตามที่แอดมินถ่ายเลยนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะฮะนี่เลยความสวยงามนะสำหรับการเลี้ยงไม้น้ำน้องต้านอกจากจะมีดินแล้วนี่นะฮะมีดินมีปุ๋ยแล้วที่สำคัญคือไฟคาร์บอนไฟและคาร์บอนนี้นะท่านผู้ชมถ้าคลิปก่อนหน้านี้แอดมินเคยลงไปเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับคือจำเป็นนะท่านผู้ชมถ้าจะให้ไม้น้ำของท่านออกมาสีสดสวยแข็งแรงนะครับไม่แคร์แกนต้องมีคาร์บอนนะย้ำนะฮะนี่นะฮะก็จะได้ความสวยงามแบบนี้เลยนะคือทุกอย่างครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแร่ธาตุนะครับคาร์บอนแล้วก็แสงที่ได้จากหลอดไฟที่เราซื้อเนี่ยนะฮะนี่นะสวยงามแบบนี้เลยส่วนในตู้การจัดหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็จะมีน้องปลาที่อยู่ในตู้ก็หลายสายพันธุ์มากๆนะฮะอย่างเช่นคองโก้นะฮะแล้วก็มีกระดี่นางฟ้าสั้นนะมีเรนโบว์มีหลายสายพันธุ์นะภายในตู้นะก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครับอย่างเช่นปลายอดฮิตอย่างนีออนอย่างนี้ก็หรือคาร์ดินันอย่างนี้ก็เลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นตู้ตัวอย่างอีกหนึ่งตู้นะนี่นะฮะสวยๆของทางร้านเลยอันนี้ไม้น้ำขายไหมขายค่ะขายนะฮะไม้น้ำก็ขายนะท่านผู้ชมนะนี่ไม้น้ำขายนะอ๋อตัดเป็นกิ่งนะตัดมาตัวนี้เพราะเนื้อเยื่อแน่นอนนะครับอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีหลายชนิดเลยค่ะมีแฮไหมอันนี้จะเป็นแฮการ์ดค่ะแฮการ์ดนะฮะทวิสค่ะตัวนี้นะถัดลงมาตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเพอร์การ์ดเพอร์การ์ดนะครับใช่ค่ะก็จะมีตามชื่อเป็นเพอร์การ์ดพวกอนูเบียสที่เป็นไม้เนื้อเยื่อหลักๆนี่นะฮะข้อดีของเขาคือพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีตะไคร่เวลาที่ไปเลี้ยงลงตู้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขาปลอดเชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ข้อดีของเขานะโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ใบอื่นกันต่อครับมาดูใบนี้กันบ้างฮะสำหรับตู้ใบนี้นะหลักๆ ก็จะเห็นที่แอดมินถ่ายอยู่คือมอสที่ตั้งอยู่มอสอะไรจ๊ะน้องต้ามอสลิคาเดียอันนี้เป็นมอสลิคาเดียนะท่านผู้ชม
อันนี้แผงละเท่าไหร่ที่ตั้งไว้ 1,500 บาท 1,500 บาทนะอันนี้เขียวมากๆนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ปรับสีแต่อย่างใดนะอันนี้สีของเขาเองนะเขียวมากๆนะและที่อยู่ด้านหน้านี่แหละจ้ะอันนี้จะเป็นพวกมอสสไปกี้อ่ะค่ะอันนี้เป็นสไปกี้มอสนะฮะสไปกี้มอสแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นพีเลียค่ะพีเลียนะฮะนี่นะแล้วก็อันนี้จะเห็นเป็นวาบีอ่ะค่ะบูเซตนะครับอันนี้ก็จะเห็นบ่อยนะครับค่อนข้างเยอะนะตัวนี้นะฮะส่วนด้านในก็จะเป็นไม้ข้อไม้แดงต่างๆนะอันนี้เป็นคลิปหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปอ่ะค่ะอันนี้เป็นคลิปนะอันนี้แอดมินก็เลี้ยงอยู่นะที่บ้านนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะอันนี้เป็นการจัดตู้นะคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะเป็นเน้นที่นี่นะมอสเนี่ยฮะที่แอดมินบอกไปเมื่อสักครู่นะอันนี้ก็ถือว่าเขียวออกมากๆนะครับอีกหนึ่งใบด้านล่างนี่เลยครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะอันนี้เป็นตู้ตัวอย่างเฉยๆนะที่เห็นแตกต่างขึ้นมาหน่อยน่าจะเป็นเหมือนบัวเลยบัวใช่ค่ะตัวนี้นะฮะบัวนะนี่นะฮะที่เป็นสีๆนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยใบแดงๆขายเป็นประมาณ150ถึง300บาทอะค่ะแล้วแต่ขนาดของลำต้นถูกต้องไหมนี่นะฮะสำหรับบัวนะฮะชื่อว่าบัวอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบัวไทเกอร์บัวไทเกอร์นะท่านผู้ชมนะแดงๆนี่นะฮะนี่นะเป็นลายนะฮะตัวนี้นะขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นนะฮะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้เหมือนอันนี้เป็นเพอร์การ์ดหรือเปล่าอันนี้เพอร์การ์ดนะท่านผู้ชมนะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะสำหรับไม้น้ำของทางร้านนะครับสนใจแบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะใครที่เป็นคอไม้น้ำหรือว่าอยากจะจัดตู้แบบนี้ต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้นะเดี๋ยวเรามาสอบถามข้อมูลกันช่วงท้ายคลิปดีกว่ามาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้น้องต้าฝากร้านนิดนึงร้านเปิดวันไหนบ้างจ๊ะของที่ร้านเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะ10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นร้านตั้งอยู่ที่ซอยที่2เนาะซอยที่2ค่ะห้อง A28 A28นี่นะฮะเบอร์โทรติดต่อครับน้องต้า061อะค่ะ775070704ค่ะ061-775-0704ชื่อคุณเต้อะค่ะชื่อคุณเต้นะฮะก็เป็นช่องทางการติดต่อทางร้านส่วนหน้าเพจเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นให้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนะฮะพร้อมกับเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องต้ามากๆนะฮะที่ให้ NCO 544มาถ่ายทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ